ในพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงวัตถุโบราณหลายคนอาจสงสัยนะคะว่านักโบราณคดีทราบได้อย่างไรว่าวัตถุโบราณแต่ละชิ้นนั้นมีอายุเก่าแก่เพียงใดมีหลายวิธีค่ะที่สามารถหาอายุของมันได้และหนึ่งในนั้นคือเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนต์เทอร์โมลูมิเนสเซนต์มาจากสองคำรวมกันคือเทอร์โมแปลว่าความร้อนและลูมิเนสเซนต์แปลว่าการเรืองแสงหรือการสะท้อนแสงฉะนั้นเทอร์โมลูมิเนสเซนต์เดตติ้งจึงมีความหมายว่าการวัดอายุของแร่ธาตุต่างๆที่มีคุณสมบัติเรืองแสงเมื่อได้รับความร้อนค่ะโดยหลักการของมันนะคะก็คือว่าเมื่อแร่ธาตุได้รับรังสีตามธรรมชาติแล้วอิเล็กตรอนที่อยู่ในอะตอมของธาตุจะถูกกระตุ้นให้ไปอยู่ในระดับพลังงานที่สูงขึ้นค่ะเมื่อได้รับพลังงานถึงระดับหนึ่งแล้วอิเล็กตรอนจะกลับสู่ระดับพลังงานเดิมและปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของพลังงานแสงหรือเรียกว่าแสงเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ค่ะสำหรับการคำนวณหาอายุของแร่ธาตุโดยวิธีเทอร์โมลูมิเนสเซนต์หรือ TL นะคะได้จากปริมาณกัมมันตรังสีที่แร่ธาตุได้รับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งเรียกว่าพาลิโอโดสหรือ PD หารด้วยปริมาณของกัมมันตรังสีที่แร่ธาตุได้รับในเวลา1ปีซึ่งเรียกว่า Annual Dose หรือ AD ค่ะดังนั้นสมการของการวัดอายุของแร่ธาตุโดยวิธี TL เป็นดังนี้นะคะคืออายุของแร่ธาตุเท่ากับ PD หารด้วย AD หน่วยของ PD เป็นเกรย์หน่วยของ AD คือมิลลิเกรย์ต่อปีดังนั้นหน่วยของอายุที่ได้คือปีค่ะการคำนวณหาค่า Annual Dose หรือค่า AD ไม่ได้ทั้ง2วิธีโดยวิธีแรกคือการวัดปริมาณของกัมมันตรังสีทางตรงโดยเริ่มแรกนั้นนำแร่สังเคราะห์ที่มีความไวสูงต่อสารกัมมันตรังสีไปอบที่อุณหภูมิประมาณ500องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีเพื่อทำลายกัมมันตรังสีที่สะสมอยู่ในแร่สังเคราะห์ให้หายหมดจากนั้นนำแร่สังเคราะห์ที่ผ่านการอบไปฝังในตำแหน่งที่เก็บตัวอย่างเป็นเวลาหลายสัปดาห์หลายเดือนเมื่อนำแร่สังเคราะห์กลับเข้าห้องปฏิบัติการก็ทำการวัดปริมาณของรังสีอัลฟารังสีเบต้ารังสีแกมมาด้วยเครื่องเทอร์โมลูมิเนสเซนต์เมื่อได้ความเข้มของกัมมันตรังสีหลักทั้ง3แล้วก็นำมาคำนวณเป็นความเข้มของกัมมันตรังสีต่อปีบวกกับปริมาณความเข้มของรังสีคอสมิกซึ่งโดยทั่วไปแล้วความเข้มของรังสีคอสมิกมีค่า 0.15 มิลลิเกรย์ต่อปีแล้วเราก็จะได้สมการการหาค่า AD ค่ะการวัดปริมาณของกัมมันตรังสีทางอ้อมวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีกว่าและสะดวกกว่าวิธีแรกเนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาเป็นเดือนในการฝังแร่สังเคราะห์ซึ่งวิธีนี้เป็นการนำตัวอย่างหินหรือตะกอนที่เก็บมาจากภาคสนามไปตรวจวิเคราะห์ปริมาณของธาตุยูเรเนียมทอรเรียมและโพแทสเซียมด้วยเครื่องมือแกมมาเรย์สเปกโทรเมเตอร์หรือเครื่องมืออื่นทางเคมีเมื่อเราทราบปริมาณของธาตุยูเรเนียมทอรเรียมและโพแทสเซียมแล้วนำค่าเหล่านี้ไปคำนวณหา AD โดยใช้ปริมาณของธาตุกัมมันตรังสีแต่ละตัวต่อ1 ppm หรือ 1% ที่ให้ความเข้มของรังสีอัลฟาเบต้าและแกมมาดังตารางข้างต้นจากตารางเราสามารถดัดแปลงเป็น2สมการได้ดังนี้ AD1 คือสมการที่ไม่มีการสูญหายของเรดอนเลย AD2 คือสมการที่มีการสูญหายของเรดอน 100% U คือปริมาณของธาตุยูเรเนียม T ปริมาณของธาตุทอรเรียม K ปริมาณของธาตุโพแทสเซียมซึ่งโพแทสเซียมเราจะใช้โพแทสเซียมไดออกไซด์ B คือค่าการรับรังสีเบต้าตามขนาดของเม็ดควอตซ์ถ้าเม็ดควอตซ์มีขนาดใหญ่ค่า B จะน้อยถ้าเม็ดควอตซ์มีขนาดเล็กค่า B จะมาก W คือเปอร์เซ็นต์ของน้ำที่อยู่ระหว่างเม็ดแร่ถ้าเม็ดแร่มีความชื้นมาก W จะมีค่าเท่ากับ1ถ้าเม็ดแร่แห้งสนิท W จะมีค่าเท่ากับ 0.15 เป็นค่าคงที่ของรังสีคอสมิกมีหน่วยเป็นมิลลิเกรย์ต่อปีหมายเหตุ
จากสมการดังกล่าวข้างต้น2สมการสังเกตว่าไม่มีรังสีอัลฟาและธาตุรูบิเดียมในการคำนวณหา AD เนื่องจากปริมาณของทั้ง2นี้มีปริมาณน้อยมากเราจึงตัดแฟกเตอร์ของรังสีอัลฟาและธาตุรูบิเดียมออก2ในเวลาการคำนวณหา AD ส่วนใหญ่จะใช้สมการของ AD 1ซึ่งเป็นสมการที่ไม่มีการสูญหายของเรดอนเลยการคำนวณหา PD นำตัวอย่างแรกที่แยกแล้วตามธรรมชาติและตัวอย่างแรกที่อาบรังสีที่มีความเข้มต่างๆกันเช่น N บวก1แกรมมา N บวก2แกรมมาและ N บวก3แกรมมาเป็นต้นไปวัดความเข้มของแสงเทอร์โมลูมิเนสเซนต์เมื่อได้ glow curve ของตัวอย่าง n n บวก1แกรมมา n บวก2แกรมมาและ n บวก3แกรมมาแล้วเอาค่าความสูงของพีคของแต่ละตัวอย่างที่มีอุณหภูมิเดียวกันมาพลอตลงในกระดาษกราฟโดยเอาความสูงของพีคจากตัวอย่าง n หารตลอดทุกตัวอย่างจะได้ค่าเป็นอัตราส่วนโดยให้แกน y เป็นอัตราส่วนของ intensity ของแสงเทอร์โมลูมิเนสเซนต์และให้แกน x เป็นความเข้มของกัมมันตรังสีเมื่อพลอตเสร็จแล้วเชื่อมจุดต่างๆเหล่านี้ไปตัดที่แกน x จะได้ค่า PD ออกมาเส้นกราฟที่พลอตได้นั้นอาจเป็นเส้นตรงหรือโค้งเล็กน้อยก็ได้ค่ะซึ่งจะบ่งบอกได้ว่าค่า PD น่าจะถูกต้องเมื่อเราได้กราฟแล้วนะคะเราก็จะนำแร่ธาตุไปอบเพื่อเป็นการรีเซ็ตธาตุให้เท่ากับ0ค่ะนำไปวัดความเข้มของแสงเทอร์โมลูมิเนสเซนต์แล้วนำค่าที่ได้พลอตกราฟลงในกราฟเดิมค่ะจะได้ระยะห่างระหว่างกราฟ2กราฟนั่นก็คือค่า PD ค่ะเครื่องมือเทอร์โมลูมิเนสเซนต์เครื่องมือเทอร์โมลูมิเนสเซนต์นะคะประกอบด้วยเครื่องมือสำคัญ3ส่วนดังนี้ค่ะ1ส่วนควบคุมความร้อนหรือ temperature programจะมีฮีเตอร์ที่ให้ความร้อนแก่ตัวอย่างโดยผ่านทางสายเทอร์โมคัพเปิลไปยังที่ใส่ตัวอย่างค่ะสำหรับอัตราความร้อนหรือฮีตติ้งเรทนะคะที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระหว่าง 5-25 องศาเซลเซียสต่อ1วินาทีค่ะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการใช้แสงเลเซอร์ที่สามารถให้อัตราส่วนความร้อนเนี่ยสูงถึง 10,000 องศาเซลเซียสต่อ1วินาทีได้ค่ะ2ส่วนการวัดปริมาณของแสงหรือ optical detections จะมีเครื่องมือ photo multiplier ที่มีลักษณะเหมือนพอร์ตแก้วนะคะทำหน้าที่วัดปริมาณแสงที่สะท้อนจากตัวอย่างเป็นจำนวนโฟตอนหรือวัดเป็น Kalb secondจะถูกส่งไปยังเครื่องขยายสัญญาณผ่านเลดมิเตอร์ซึ่งทำหน้าที่แปลงสัญญาณให้เป็นความเข้มของแสงและถูกบันทึกลงเครื่องบันทึกหรือรีคอร์เดอร์ค่ะและในปัจจุบันด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยทำให้สามารถบันทึกข้อมูลเป็นรูปแบบของ3มิติได้ค่ะคือการเพิ่มแกน Z โดยแกนนั้นเนี่ยก็คือความยาวของคลื่นแสงค่ะโดยการติดตั้งเครื่องโมโนโครเมเตอร์ไว้ระหว่างโฟโต้มัลติพลายเออร์กับที่ใส่ตัวอย่างค่ะเท่านี้นะคะก็ทำให้เราเนี่ยได้รับข้อมูลที่เป็นรูปแบบ3มิติได้แล้วค่ะ